ไว้สบตาแลกหัวใจกันและกันมีมุมสวยสวยไม่วาดฝันอีกเป็นร้อยมีเดือนมีดาวมีดอยอีกเป็นล้านมุมเล็กๆแต่ความรู้สึกมหาศาลอยู่ในเมืองไทยบ้านตอนนี้นะครับจังหวัดระยองก็มีผู้ติดเชื้อโควิดที่ได้รับการยืนยันผลทางการแพทย์แล้วนะครับแต่พี่น้องชาวระยองไม่ต้องตื่นตกใจนะครับเพราะว่าทีมงานสาธารณสุขของเราได้เร่งรัดในการติดตามสืบสวนผู้ที่เกี่ยวข้องและเข้าควบคุมอย่างรวดเร็วแล้วนะครับสิ่งที่พี่น้องชาวระยองทุกคนต้องทำก็คือดูแลตัวเองอย่างเคร่งครัดนะครับด้วยวิธีการห่างกันไว้ใส่แมสกันหมั่นล้างมือถือความสะอาดปราศจากแออัดเคร่งครัดไทยชนะถ้าทุกคนทำได้แบบนี้นะครับทุกท่านก็จะปลอดภัยนะครับแล้วที่สำคัญให้ติดตามข่าวสารจากศูนย์บริหารสถานการณ์โควิดส่วนกลางนะครับเพื่อจะได้ไม่สับสนกับข้อมูลข่าวสารนะครับและรวมทั้งข่าวปลอมต่างๆก็ขอให้ระมัดระวังตัวทุกคนครับเราเคยผ่านสถานการณ์แบบนี้มาแล้วนะครับถ้าพี่น้องทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันผมคิดว่าเราสามารถที่จะผ่านสถานการณ์แบบนี้ไปได้อีกครั้งหนึ่งอย่างที่พวกเราต้องการขอให้โชคดีทุกคนครับรู้สึกมหาศาลอยู่ในเมืองไทยบ้านของเราสวัสดีครับพี่น้องชาวระยองทุกท่านครับวันนี้ก็ต้องขอประทานโทษพี่น้องชาวระยองนะครับที่ให้ข่าวพวกเราช้าไปนิดนึงเนื่องจากอย่างที่ท่านคุณหมอทวีสินบอกนะครับว่าข้อมูลตอนนี้ทั้งประเทศค่อนข้างสับสนนะครับก็อยากให้ส่วนกลางเป็นผู้แถลงนะครับแต่เพียงผู้เดียวนะครับทีนี้ปัญหาของเราก็คือในช่วงนี้จังหวัดระยองเราพบผู้ป่วยเป็นจำนวนมากนะครับพี่น้องก็ตกใจกันนะครับวันนี้ก็ขออนุญาตทางส่วนกลางว่าทางจังหวัดจะต้องแถลงเพื่อทำความเข้าใจกับพี่น้องให้ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารนะครับต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าจังหวัดระยองเราไม่มีผู้ป่วยมา260กว่าวันแล้วนะครับเมื่อวันที่23นะครับก็มีคนระยองนะครับไปหาหมอที่โรงพยาบาลรามานะครับก็พอไปหาปั๊บเนี่ยช่วงนั้นก็เกิดสถานการณ์ที่สมุทรสาครมาแล้วนะครับก็มีการซักประวัตินะครับก็ปรากฏว่าจมูกไม่ค่อยได้กลิ่นนะครับไม่ได้กลิ่นก็จะทำการเช็คโควิดก็ปรากฏว่าผู้ป่วยรายนั้นติดโควิดนะครับก็แจ้งมาทางจังหวัดระยองเราจังหวัดระยองเราก็ออกไปสืบค้นนะครับก็พบว่าญาติของผู้ป่วยติดเชื้ออีก1คนนะครับทราบผลเมื่อวันที่24นะครับเคสที่รามาเนี่ยนะครับก็จะไปลงเป็นผู้ป่วยที่กรุงเทพนะครับเพราะฉะนั้นเราเริ่มต้นพบผู้ป่วยรายแรกวันที่24นะครับพอวันที่25เราก็ตามคนที่เกี่ยวข้องนะครับก็พบอีก8รายนะครับเป็นที่โรงพยาบาลระยอง7รายแล้วก็โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง1รายนะครับพอวันที่26นะครับ
หลังจากที่มีการทราบข่าวกันก็มีการโทรตามกันมานะครับให้เข้ามาตรวจกันวันนี้26นี่แหละครับเราพบเยอะมากนะครับโรงพยาบาลระยองพบ18รายในขณะเดียวกันโรงพยาบาลเอกชนอีก2แห่งในจังหวัดระยองพบอีก9รายเพราะฉะนั้นตั้งแต่วันที่24ถึงวันที่26นะครับเราพบผู้ป่วยโควิดในจังหวัดระยอง36รายจากผลการสอบสวนนะครับตอนแรกผู้ป่วยรายแรกๆปิดบังข้อมูลนะครับจนเราเริ่มสอบสวนไปสอบสวนไปคนรอบข้างก็บอกเราว่าต้นเหตุของการติดนั้นมาจากบ่อนการพนันแห่งหนึ่งในจังหวัดระยองนะครับซึ่งตอนนี้เราได้เข้าไปติดตามโรคแล้วสอบสวนโรคแล้วนะครับเนื่องจากตอนนี้นะครับสิ่งที่พวกเราอยากรู้กันก็คือไทม์ไลน์ของแต่ละคนนะครับต้องขอประทานโทษจริงๆนะครับเพราะการสอบสวนไทม์ไลน์ของแต่ละคนนั้นนะครับต้องใช้เวลานะครับทางทีมงานเราก็พยายามทางทีมงานสาธารณสุขก็พยายามทำงานอย่างเต็มที่นะครับแต่เนื่องจากมันมีจำนวนมากนะครับแล้วต้องมีความละเอียดนะครับก็เลยยังไม่สามารถที่จะนำไทม์ไลน์ออกมาให้พวกเราได้รู้กันทุกเป็นรายๆไปนะครับก็จะมีที่ออกมาแล้วบ้าง2รายนะครับที่เสร็จแล้วสมบูรณ์แล้วนะครับแต่ขอยืนยันนะครับเมื่อไหร่ที่เราสอบสวนไปนะครับแม้ยังไม่สมบูรณ์ถ้าไปเกี่ยวข้องกับพื้นที่ใดนะครับเราจะลงไปในพื้นที่นั้นทีมงานสาธารณสุขจะลงไปในพื้นที่นั้นดำเนินการปิดทำความสะอาดนะครับแล้วก็เชิญผู้สอบสวนผู้เกี่ยวข้องแล้วจัดว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงสูงเสี่ยงต่ำนะครับกลุ่มเสี่ยงสูงทุกคนก็จะได้รับการตรวจหาเชื้อกลุ่มเสี่ยงต่ำก็ให้ควอรันทีนตัวเองนะครับทุกคนทั้งกลุ่มเสี่ยงสูงเสี่ยงต่ำก็ควอรันทีนหมดนะครับวันนี้เราก็ได้มีการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อกันนะครับตอนนี้พอผลออกมาว่าเรามี36รายนะครับเราก็ยกระดับจากที่เราเคยอยู่ในกลุ่มเฝ้าระวังนะครับหรือมาเฝ้าพื้นที่เฝ้าระวังสูงคือจากไม่มีมามี1คนนะครับวันนี้เราขึ้นมาพื้นที่ควบคุมสูงสุดนะครับเพราะฉะนั้นมาตรการต่างๆก็ต้องตามมาในพื้นที่ควบคุมสูงสุดนะครับผู้ป่วยที่เราพบทั้งหมดนะครับยังอยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองระยองนะครับเพราะฉะนั้นพื้นที่ควบคุมสูงสุดของเราจะเป็นเฉพาะที่อำเภอเมืองระยองก่อนนะครับมาตรการที่ออกมานะครับจะเป็นมาตรการเหมือนตอนที่เราปิดช่วงเดือนพฤษภาคมที่ศบค.ส่วนกลางสั่งปิดทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นสถานศึกษาห้างสรรพสินค้านะครับสนามชนไก่ในเรื่องเกี่ยวกับการพนันทั้งหมดสถานบริการนะครับทุกอย่างที่เกี่ยวข้องที่ทำให้คนไปชุมนุมกันนะครับปิดเหมือนกันเฉพาะอำเภอเมืองนะครับที่ประชุมมีมติอย่างนี้เพื่อเป็นการควบคุมโรคไม่ให้แพร่กระจายออกไปนอกเขตอำเภอนะครับสำหรับอำเภออื่นๆนะครับซึ่งยังไม่พบเลยเนี่ยเราก็ยกระดับการควบคุมขึ้นมานะครับก็ปิดเฉพาะสถานที่ที่เกี่ยวกับการพนันไม่ว่าจะเป็นชนไก่ไม่ว่าจะเป็นชกมวยนะครับที่มีการพนันนะครับ
แล้วก็ลดเวลาการสถานบริการให้ปิดไม่เกิน24นาฬิกานะครับอันนี้เป็นเฉพาะ7อำเภอที่เหลือนะครับในส่วนของอำเภอเมืองนั้นจะดำเนินการอย่างเต็มที่นะครับก็เรียนพี่น้องนะครับว่าทีมงานสาธารณสุขกำลังทำงานอย่างเต็มที่เพื่อที่จะพยายามควบคุมการแพร่ระบาดให้เร็วที่สุดต้องแสดงความเสียใจกับพี่น้องที่ช่วงปีใหม่คงจะไม่ได้ฉลองนะครับโดยเฉพาะเขตอำเภอเมืองนะครับเนื่องจากเรามีสถานการณ์ขึ้นมานะครับก็ต้องช่วยกันก่อนเพื่อที่เราจะได้ผ่านมันไปด้วยกันสำหรับพี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับขอให้ระมัดระวังตัวนะครับป้องกันตัวเองอย่างให้ดีที่สุดนะครับลดการไปในสถานที่ชุมชนหมั่นล้างมือที่สำคัญหน้ากากอนามัยตอนนี้ต้องเป็นอุปกรณ์ติดตัวเหมือนโทรศัพท์มือถือแล้วนะครับทุกท่านต้องพกไว้นะครับกับอันนั้นก็เป็นสถานการณ์ทั่วไปที่อยากจะกราบเรียนท่านเดี๋ยวรายละเอียดในเรื่องของการสอบสวนโรคการดูแลโรคเชิญคุณหมอท่านในแพทย์สาธารณสุขจังหวัดครับครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดครับแล้วก็พี่ที่น้องสื่อมวลชนนะครับก็ทำงานสาธารณสุขจังหวัดเนี่ยบางทีที่เราทราบเรื่องของผู้ป่วยนะครับเราก็ลงเข้าไปสอบสวนโรคนะครับแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยเราก็ป้องกันโรคด้วยนะครับก่อนยกตัวอย่างสักสองสามอันก่อนนะครับอันแรกเนี่ยสำหรับคนที่ไปอยู่ที่กรุงเทพนะครับอันนั้นก็ติดตามโดยตลอดแล้วก็พยายามสัมภาษณ์โดยตลอดแต่ว่าคู่ที่เขาอยู่ด้วยกันนะที่บ้านนะครับเคสนั้นก็มีผลออกมาบวกไปกันครับซึ่งตามประวัติเนี่ยเขาก็ไปที่คลินิกแห่งหนึ่งนะครับตอนแรกเราก็เลยไปทำความสะอาดคลินิกแล้วปิดคลินิกนะครับแล้วก็กักตรวจเสมหะของคนที่ทำงานที่คลินิกซึ่งเราเป็นคนลบนะครับแล้วก็ปิดคลินิกซึ่งตอนนี้เนี่ยคลินิกก็ยังปิดอยู่นะครับแล้วก็อย่างที่สองเช่นเคสเนี้ยร้านเนี้ยก็ไปที่ไปทำงานนะครับตัวอยู่นะครับโดยเฉพาะถ้าอาจจะมีการตรวจเป็นระยะๆระวัดไข้เป็นระยะนะครับแล้วก็ขณะเดียวกันแล้วนี่ก็มีไปที่แกลงนะครับไปที่วัดนะครับซึ่งเราก็ไปที่วัดแล้วเนี้ยจากการที่เราไปสอบเนี้ยก็ไม่ได้คอนแทคอะไรระยะใกล้ไม่ได้สัมผัสอะไรระยะใกล้มากนะครับแต่เราก็ทำความสะอาดตรงที่วัดนะครับแล้วเราก็ไปที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งนะครับร้านอาหารเนี่ยเราก็ตามไปดูแล้วก็ไม่มีคนป่วยนะครับแล้วก็เราก็ทำความสะอาดนะครับแล้วก็เก็บเสมหะของเก็บตัวอย่างของคนที่ทำงานที่นั่นนะครับแล้วก็เขาก็ยินดีปิดตัวนะครับปิดเพื่อหยุดนะครับแล้วก็เฝ้าระวังอีก14วันซึ่งตอนนี้ปัจจุบันเนี้ยผลออกแล้วก็ยังไม่มีผลนะครับแล้วก็เคสรายต่อมาเนี่ยก็ส่วนนึงก็เชื่อมโยงกับรายที่1กับรายที่2นะครับซึ่งบางรายเนี่ยเป็นผู้สูงอายุไม่ได้ออกไปไหนอยู่แต่บ้านนะครับบางรายก็ไปในส่วนที่ไม่ได้เป็นกลุ่มที่คนเยอะมากนักนะครับซึ่งตอนนี้เราก็ตามไปดูแล้วก็ตามไปคลีนตรงนั้นเรียกคลีนนะตรงนั้นให้รู้สึกความปลอดภัยนะครับแล้วก็เก็บตัวอย่างนะครับซึ่งจากการจากเก็บตัวอย่างคนที่สัมผัสที่ไม่ได้สัมผัสตรงปัดระยะห่างเนี่ยก็ยังไม่พบนะครับยกเว้นว่าคนที่สัมผัสที่สามารถเชื่อมโยงตรงได้นะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราดำเนินการอยู่นะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งส่วนเรื่องของไทม์ไลน์นะครับตอนนี้เราดำเนินการทำเนี่ยต้องยอมรับว่าส่วนหนึ่งเราต้องออกสอบสวนโรคค่อนข้างเยอะฉะนั้นตอนนี้ไทม์ไลน์ที่เป็นกราฟิกเนี่ยตอนนี้เราทำไปได้ส่วนหนึ่งนะครับซึ่งตอนนี้นโยบายท่านผู้ว่าก็เปิดนะครับซึ่งผมถัดไปที่ผมจะส่งมาตามระบบแล้วก็เปิดอีกทีนึงวันนี้ก็ทำได้ไป4คนนะครับแต่ไม่ว่าแต่ทีนี้ครับคือไม่ว่าทำลายจะเป็นยังไงนะครับสิ่งที่สำคัญเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเรารู้สถานที่เกิดอย่างเดียวนะครับถึงรู้ทำลายตอนนี้คนที่ไปนะคนที่ไม่ได้ไปที่นั่นเนี่ยก็ไม่ได้เกี่ยวละเพราะว่าปกติเชื้อเนี่ยถ้ามันอยู่ในอากาศเนี่ยโดยทั่วไปก็ประมาณ2 3วันจริงๆมันไม่เกิน24ชั่วโมงนะแต่ว่าถ้าเราเซ่ว่าวัน2วันเชื้อมันตายหมดแล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยสถานที่นั้นก็อาจจะไม่ได้เสี่ยงยกเว้นว่ามีคนที่เป็นจุดนั้นซึ่งตอนนี้เราไปคลีนแล้วว่าไปดูที่จุดนั้นแล้วนะครับก็ยังไม่มีคนที่ทำงานณจุดที่สัมผัสเป็น
ั้นโอกาสจะติดเชื้อจากตรงนั้นเนี่ยก็ไม่มากนักนะครับยังไงก็ตามเนื่องจากว่ามันมีเคสมันมีคนป่วยมามากพอสมควรในระยะหลังนะครับแล้วก็ไม่ใช่จะปัดระยองอย่างเดียวกับทุกจังหวัดนะครับซึ่งตอนแรกอาจจะเชื่อมโยงไปเชียงใหม่เชื่อมโยงไปสมุทรสาครแต่ปัจจุบันเนี้ยเราก็ตอบไม่ได้แล้วเพราะมันเชื่อมโยงไปเชื่อมโยงมาจนกระทั่งทุกที่เนี่ยอาจจะต้องระวังโดยในภาพของการระวังทั่วไปนะครับไม่ใช่ว่าเรารู้ว่าจุดนี้ไม่อยู่ในไทม์ไลน์เราไม่ใส่หน้ากากเราไม่ล้างมือเราไปคุยใกล้ๆอย่างนี้ก็ไม่ได้ละนะเพราะจุดนี้ถือว่าทุกที่เนี่ยมันมีโอกาสเสี่ยงหมดแต่ว่ามากน้อยก็อีกเรื่องนะแต่ว่าทุกที่เสี่ยงหมดฉะนั้นวิธีที่สุดก็คือต้องป้องกันตัวเองตลอดเวลานะครับตลอดเวลานะก็คือต้องใส่หน้ากากเป็นระยะห่างล้างมือแล้วก็ถ้าไปทำกิจกรรมอะไร ก็ต้องมีการลงทะเบียนไทยชนะนะครับแล้วก็สิ่งสำคัญคือถ้ามีอาการป่วยเจ็บป่วยมีไข้ไม่สบายนะครับก็ไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลนะครับซึ่งถ้ามีอาการเนี่ยแพทย์ก็จะดูแลแล้วก็ตรวจทั้งประวัติตรวจร่างกายนะครับถ้าสงสัยก็จะตรวจซึ่งถ้าสงสัยเราเนี่ยตรวจโควิดก็ตรวจฟรีหมดนะครับปัจจุบันนี้คือตรวจฟรีหมดนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือสิ่งที่เราจะต้องควรจะหลีกเลี่ยงนะครับอย่างสถานที่ชุมชนใหญ่ๆนะครับซึ่งทางจังหวัดระยองก็ท่านผู้ว่าก็นโยบายว่าสถานที่ใหญ่ๆนะครับในอำเภอเมืองที่เป็นกลุ่มเสี่ยงก็ปิดอยู่แล้วนะครับแต่ขณะเดียวกันสถานที่ใหญ่ๆแบบนี้เช่นสถานบันเทิงต่างๆเนี่ยถึงแม้ไม่ได้อยู่ในอำเภอเมืองนะครับไม่ปิดแต่ว่าการเข้าใช้บริการเนี่ยยังคงต้องเว้นระยะห่างนะครับล้างมือแล้วก็เป็นระยะห่างใส่หน้ากากเหมือนเดิมนะครับในย้ำตรงนี้3-4ประเด็นนี้เพราะไม่เช่นนั้นเนี่ยเราก็ตอบไม่ได้นะครับว่ามันอาจจะเกิดติดซึ่งคนติดไม่จำเป็นต้องเป็นคนระยองนะครับมาจากเขาอาจจะมาจากจังหวัดอื่นที่ติดอยู่แล้วมาเที่ยวแล้วก็มาแพร่ต่อเราได้ดังนั้นสิ่งสำคัญที่สุดก็คือว่าต้องดูแลตัวเองให้ดีนะครับป้องกันตามที่บอกแล้วก็ถ้าไม่สบายก็พบคุณหมอที่โรงพยาบาลนะครับแล้วก็ถ้าสมมติมีข่าวอะไรนะครับมีสงสัยแรงงานต่างด้าวตรงไหนซึ่งตอนนี้ก็มีข่าวทั้งจากสื่อมวลชนจากประชาชนเนี่ยบอกเรานะครับถ้าเรารู้ข่าวจากตรงนั้นเนี่ยนอกจากเราระวังตามปกติแล้วเนี่ยเราจะมีกลุ่มที่ไปตรวจเพิ่มเติมด้วยนะครับก็ฝากไว้ถ้ามีข่าวอะไรที่สงสัยตรงไหนที่ว่าจะเป็นแหล่งในการแพร่เชื้อหรือเราไม่มั่นใจนะครับก็สามารถแจ้งเราได้นะครับแล้วก็จะไปตรวจสอบเพิ่มเติมดูให้นะครับเป็นทางกลุ่มโรคครับจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่อยู่จังหวัดชลบุรีนะคะสุภาพรพุทธรัตน์คารองผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่อยู่จังหวัดชลบุรีกรมควบคุมโรคแทนท่านผู้อำนวยการนะคะแพทย์หญิงสวนีวิบูลย์สันติวันนี้ได้มีโอกาสนะคะมาร่วมเป็นคณะกรรมการโรคติดต่อในการประชุมนะคะซึ่งอยากจะนำเรียนทุกท่านนะคะสื่อมวลชนไปถึงผู้ฟังผู้ชมที่อยู่ที่ทางบ้านนะคะว่าจังหวัดระยองเองนะคะโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านได้ให้สาธารณสุขจังหวัดและผู้บริหารนะคะให้ความสำคัญและเข้มข้นมากนะคะรวมถึงผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขสุขภาพทุกนะคะท่านได้ให้ความสำคัญและเป็นห่วงโดยสาระนะคะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดและท่านนายแพทย์สอดนะคะได้นำเรียนไปแล้วสำหรับกรมควบคุมโรคเองนะคะก็คงจะเป็นหน่วยศูนย์วิชาการที่สนับสนุนณตอนนี้ประเด็นที่ท่านได้พูดถึงคือการที่เราจะต้องสอบสวนให้เร็วที่สุดเพื่อหาต้นเหตุนะคะหารูทคอสหรือส่วนแหล่งไหนที่เสี่ยงนะคะแล้วก็ลงดำเนินการซึ่งทางสพ.6ชลบุรีนะคะชื่อย่อของหน่วยงานเนี่ยก็จะลงร่วมกับทีมและก็สนับสนุนในส่วนบทบาทของกรมควบคุมโรคนะคะก็ให้ความสำคัญกับทุกท่านผ่านท่านสื่อมวลชนนะคะที่จังหวัดระยองสื่อมวลชนมีความเข้มแข็งนะคะชื่นชมค่ะทำในทีมนี้เลยนะคะแล้วก็สร้างความเข้าใจอย่าตื่นตระหนกนะคะมาตรการที่เกิดขึ้นจากข้อสรุปที่ประชุมในวันนี้นะคะในเรื่องของการปิดสถานที่ต่างๆเป็นไปตามพระราชบัญญัติควบคุมโรคติดต่อ2558นะคะแล้วก็อีกสักระยะหนึ่งท่านอย่าเพิ่งกังวลมากนะคะว่าจะต้องปิดสักนานเท่าไหร่ซึ่งในดุลยพินิจของท่านประธานคณะกรรมการหรือท่านผู้ว่าราชการจังหวัดก็จะหารือแล้วก็สั่งการต่อไปนะคะฝากความห่วงใยนะคะเรื่องของสวมแมสนะคะเป็นเรื่องสำคัญมากเว้นระยะห่างนะคะการล้างมือนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงโดยเฉพาะกลุ่มเด็กกลุ่มผู้สูงอายุให้ความสำคัญแล้วก็ต้องฝากทางพี่น้องสื่อมวลชนจังหวัดระยองนะคะว่าต้องเป็นหน่วยเฝ้าระวังและ
ส่งสื่อสารถึงท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านเลขาท่านนายแพทย์สตจอย่างเร็วที่สุดเราจะเป็นหนึ่งในการที่จะขับเคลื่อนแล้วก็จะให้ระยองผ่านวิกฤตนี้ไปได้นะคะขอบคุณค่ะครับเพื่อเป็นความเข้าใจที่ตรงกันนะครับสถานที่ที่เราจะปิดเนี่ยนะครับก็จะประกอบไปด้วยนะครับสถานศึกษาทุกแห่งในเขตอำเภอเมืองไม่ว่าจะเป็นของสปท.นะครับของอาชีวะของทุกหน่วยงานนะครับรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยนะครับปิดโรงมหรสพปิดสถานบริการผับบาร์สถานบันเทิงนะครับสวนน้ำสวนสนุกสนามเด็กเล่นนะครับสนุกเกอร์บิลเลียดนะครับร้านเกมร้านอินเทอร์เน็ตสระว่ายน้ำสาธารณะสนามชนไก่กัดปลาห้างสรรพสินค้าศูนย์การค้าช้อปปิ้งมอลล์รวมถึงไอทีอะไรต่างๆที่เป็นที่รวมคนเนี่ยนะครับยกเว้นนะครับยกเว้นเฉพาะในส่วนของซูเปอร์มาร์เก็ตเหมือนเดิมนะครับส่วนของซูเปอร์มาร์เก็ตเหมือนเดิมนะครับสถานที่ออกกำลังกายฟิตเนสคลินิกเวชกรรมเสริมความงามศูนย์แสดงสินค้าพิพิธภัณฑ์ห้องสมุดสาธารณะสถานรับเลี้ยงเด็กสถานดูแลผู้สูงอายุยกเว้นแบบอยู่ประจำนะครับถ้ามีที่อยู่ประจำอยู่แล้วก็ดำเนินการต่อได้นะครับสนามมวยโรงเรียนสอนศิลปะการต่อสู้สถานที่สักหรือเจาะผิวหนังสถาบันลีลาศหรือสอนลีลาศสนามม้าสนามประกอบกิจการอาบน้ำอบไอน้ำอบสมุนไพรสถานประกอบการเพื่อสุขภาพสถานประกอบการนวดแผนไทยนวดฝ่าเท้าและกิจการอาบอบนวดนะครับพวกนี้จะเป็นสิ่งที่เราจะปิดทั้งหมดนะครับถามว่าปิดไปจนถึงเมื่อไหร่นะครับเรายังไม่ทราบสถานการณ์นะครับเพราะฉะนั้นปิดไปจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงก่อนซึ่งยืนยันครับว่าเมื่อไรที่สถานการณ์ดีขึ้นเราจะรีบผ่อนคลายให้ท่านทันทีเพราะทราบว่ากระทบต่อตัวทุกท่านนะครับแต่วันนี้ต้องขอความร่วมมือพวกเรานะครับช่วยกันก่อนนะครับขอความกรุณานะครับท่านผู้สื่อข่าวอย่าไปบอกว่าระยองล็อกดาวน์นะครับเราปิดเฉพาะสถานที่รวมคนการสัญจรไปมานะครับยังคงดำเนินการได้ขนส่งสาธารณะยังดำเนินการได้นะครับพี่น้องประชาชนต้องระมัดระวังตัวในการใช้นะครับต้องช่วยกันทุกฝ่ายแม้หัวใจกันและกันมีมุมสวยสวยไม่วาดฝันอีกเป็นร้อยมีเดือนมีดาวมีดอยอีกเป็นล้านมุมเล็กๆแต่ความรู้สึกมหาศาลไทยบ้านของเรา